ัสดีค่ะท่านผู้ชมและรายการมนุษยสัมพันธ์ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่4ของเดือนค่ะและแขกผู้มีเกียรติของรายการในคืนนี้คือท่านทูตทหารบกสหรัฐอเมริกาท่านพันเอกสตีฟอัลเพิร์และภรรยาค่ะแต่ก่อนที่จะได้พบและสนทนากับท่านทูตทหารบกนะคะจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าคุณนันทนาวีรผลได้ติดตามสามีท่านอุปทูตดร.สารสินวีรผลไปประจำอยู่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะGood evening, Colonel Alpine, Mrs. Alpine. Good evening. It's a pleasure and honor that you can appear this evening on the program. I understand that you speak Thai very well, so would it be all right if we chat this evening in Thai instead of in English? ขอบคุณมากครับคุณชมว่าผมพูดภาษาไทยได้ดีมากนะครับแล้วก็คืนนี้ผมจะยินดีมากสนทนากับคุณเป็นภาษาไทยนะครับท่านทูตทหารบอกได้มาประจำอยู่ประเทศไทยถึง3ครั้งแล้วนะคะตอนที่มาประจำอยู่ประเทศไทยนี้เมื่อไรและในตำแหน่งอะไรคะใช่ครับผมอยู่ประเทศไทย3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเวลาผมมาที่นี่หลายปีที่แล้วปี1968ถึงปี1970ขณะนั้นผมเป็นพันตรีนะครับแล้วก็ผมประจำอยู่กับรายทหารสื่อสารที่กรุงเทพมีหน้าที่ร่วมตั้งสายอากาศในทั่วประเทศไทยเพื่อจะปรับปรางคมนาคมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ครั้งที่สองผมกลับมาที่นี่ผมเป็นพันโทนะครับผมกลับมาที่นี่ครั้งที่สอง1975ถึง1978ขณะนั้นผมกลับมาที่นี่ตอนเป็นรองผู้ช่วยทูตทหารบกสหรัฐนะครับหลังจากนั้นผมไปวอชิงตันแล้วก็มีโอกาสกลับมาเมืองไทยครั้งที่3แล้วผมกลับมาครั้งที่3มาปี1982ขณะนั้นผมกลับเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกสหรัฐประจำอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ผมอยู่ที่นี่2ปีแล้วแล้วก็ผมจะอยู่ที่นี่อีก2ปีจนเทอมจะเสร็จแล้วนะครับแล้วตำแหน่งปัจจุบันของท่านทูตทหารบกมีหน้าที่อะไรบ้างคะทูตทหารบกสหรัฐที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมีหน้าที่หลายอย่างนะครับแต่ผมจะอธิบายให้คุณฟังเรื่องหน้าที่ทั่วๆไปนะครับผมธรรมดาผมทำงานที่สถานทูตอเมริกันและผมเป็นที่ปรึกษาที่สถานทูตเรื่องทางทหารภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศไทยเหมือนกันครับแล้วก็นอกจากนั้นผมเป็นผู้แทนของพบ.ทบ.อเมริกาที่วอชิงตันนะครับครับชื่อพลเอกวุฒิกุลในหน้าที่เรื่องนี้นะครับผมต้องเข้าพิธีหลายพิธีที่ประเทศไทยนะครับเช่นบางครั้งมีวันชาติของต่างประเทศที่ประเทศไทยผมเป็นคนที่จะไปเข้าพิธีในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นบางครั้งทหารบกไทยมีพิธีอะไรผมเป็นคนที่จะเป็นผู้แทนของพบ.วุฒิกรมไปเข้าร่วมพิธีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมพยายามสร้างมิตรภาพของทหารบกไทยและทหารบกสหรัฐหาวิธีอะไรบ้างผมจะหาได้แล้วก็พยายามช่วยทหารบกไทยมีความสามารถดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นผมเป็นคนที่ประสานงานผู้ใหญ่จากอเมริกาที่จะมาเยี่ยมประเทศไทยผมต้องประสานงานกับกระทรวงกลาโหมและบางครั้งมีผู้ใหญ่ทหารไทยที่จะไปเยี่ยมอเมริกาเช่นปีที่แล้ววลพลเอกาธิปไปอเมริกาผมเป็นคนที่ประสานงานการเดินทางของพลเอกาธิปนะครับเหนื่อยมากเยอะครับเหนื่อยมากค่ะท่านทูตทหารบอกพูดภาษาไทยได้ดีนะคะเป็นภาษาไทยที่ไหนและเมื่อไหร่คะผมขอบคุณมากคุณชมผมว่า ผมพูดภาษาไทยได้ดีมากนะครับผมเรียนภาษาไทยประมาณ15-16ปีที่แล้วเรียนที่วอชิงตันก่อนผมมาครั้งที่แรกหลักสุดผมเรียนเป็นประมาณ9เดือนแต่ผมเรียนภาษาไทยประมาณ6เดือนเท่านั้นเองหลังจาก6เดือนผมมาเมืองไทยแต่ผมอยากให้คุณทราบว่าครั้งแรกผมมาเมืองไทยผมพูดภาษาไทยไม่ได้ครับ6เดือนไม่พอ
แต่หลังจากผมอยู่เมืองไทยเป็นนานแล้วและผมมีโอกาสมาพบกับคนไทยที่วอชิงตันหรือที่อเมริกามีโอกาสพูดภาษาไทยมากเดี๋ยวนี้ผมก็คิดว่าผมพูดภาษาไทยได้แต่ไม่เก่งเท่าไหร่ในภาษาไทยครับดีค่ะพูดภาษาไทยได้ดีค่ะ And Mrs. Alpern, you understand Thai, but you prefer that I direct the questions to you in English? Yes. Okay. As the wife of the military army attaché, what are some of your responsibilities? Well, I accompany my husband on many of our social evenings, our yeah. functions in the evening. When we entertain at home, I act as the hostess. And also, if we have visiting dignitaries from the United States, usually military, and especially if the wives accompany on the tour, I escort them and help them shop and use some of the Thai to help them get along. Also, once a month we have a military attaché corps wives coffee morning, which I try to attend. It's held at the home of one of the attaché wives. And every year, the attaché wives are asked to sing for Her Majesty's birthday. And I take part in that. In fact, the first time I did was back in 1976 when it began. And we practice with the Royal Thai Army Band once a week for about 6 weeks before the singing. Okay, ดิฉันเรียนถามภรรยาท่านทูตทหารบอกนะคะว่าหน้าที่ของเธอมีอะไรบ้างนะคะเธอบอกว่าก็เวลามีงานเลี้ยงรับรองก็ติดตามท่านทูตทหารบอกไปพิธีต่างๆนะคะและมีเจอกันเดือนละครั้งกับภรรยาท่านทูตทหารของเราต่างๆเรียกว่า coffee morning นอกจากนี้ก็ยังต้องต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาจากประเทศอเมริกาคือภรรยาเวลาจะไปช้อปปิ้งนะคะและในเดือนสิงหาก็ร้องเพลงในวันเฉลิมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะI understand that you work before you came to Thailand again. Could you tell us what was your job and were you disappointed in having to give up your job? Yes. I'm a medical secretary, and which means that I work for a doctor. And I had a job in America before we came here. It was part-time in the doctor's office. And I do miss my work, but it's the kind of work that I can start again easily when we go back. And I did try to find work in the field here, but because of the language difficulty, I was not able to. ก่อนที่คุณมาดามแอลเพิร์นได้กลับมาประเทศไทยนะคะได้ทำงานเป็นเลขาแพทย์ค่ะคือต้องเกี่ยวกับทางแพทย์โดยเฉพาะค่ะแล้วก็ได้พยายามหางานนี้ในประเทศไทยแต่ว่ามีความลำบากเพราะใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะ Now back to you Colonel Alpern ท่านทูตทหารบอกนะคะได้ประจำอยู่ในประเทศไทยถึง3ครั้งนะคะมีอะไรที่ดึงดูดให้ท่านทูตทหารบอกกลับมาประเทศไทยถึง3ครั้งและถ้ามีโอกาสเป็นครั้งที่4จะกลับมาไหมคะถ้าผมมีโอกาสกลับมาที่นี่ครั้งที่4ผมจะรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็จะยินดีมากกลับมาที่นี่ครั้งที่4แต่ว่าผมต้องบอกคุณว่าทหารบกที่จะกลับมาที่นี่ครั้งที่4เป็นยากนะครับครั้งที่3ยากแต่ผมมีโชคดีมากอยู่ที่นี่ครั้งที่3แล้วนะครับค่ะนอกจากงานราชการของท่านทูตทหารบกที่รัดตัวท่านทูตทหารบกยังเวลาไปรับประทานเลี้ยงเนี่ยท่านทูตทหารบกยังร้องเพลงในงานเลี้ยงรับประทานต่างๆในคืนนี้ท่านทูตถามบอกจะร้องให้เราฟังเป็นตัวอย่างสักนิดได้เปล่าคะได้ครับแต่ว่าผมต้องบอกคุณอาจารย์ว่าผมมีข่าวดีๆนะครับเพราะว่ามีคนน้อยที่รู้จักผมร้องเพลงได้นะครับแต่ก่อนผมร้องเพลงได้นิดเดียวเท่านั้นเองสักนิดเดียวเท่านั้นเองผมอยากให้คุณทราบว่าก่อนทำไมทูตทหารต่างประเทศต้องร้องเพลงนะครับเป็นธรรมดาเวลาเราไปพิธีงานเลี้ยงกับทหารไทยที่นี่ธรรมดาก็จะเชิญฝรั่งไปร้องเพลงครั้งแรกผมอยู่ที่นี่ผมร้องเพลงไม่ได้
หลังจากครั้งแรกผมร้องเพลงไม่ได้ผมคิดว่าต้องเรียนร้องเพลงนิดหน่อยส่วนเดี๋ยวนี้ผมก็ร้องได้แล้วก็ผมจะยินดีร้องนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ขัดข้องนะครับไม่ค่ะดีค่ะคุณจะช่วยผมหน่อยด้วยจะพยายามขอบคุณครับคืนนี้ผมจะร้องเพลง Exodus แต่ว่าผมขอโทษด้วยไม่มีดนตรีแล้วก็ร้องฟังครั้งยากนะร้องเป็นภาษาไทยใช่ไหมได้ครับแน่นอนครับยินดีแน่นดีนะครับแผ่นดินของเรายอมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลยอมเป็นของเราชาติไทยหลุดไหลไหลลงลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ภัยน้ำใจอาภิดีมากขอบคุณมาก And what about you, Mrs. Alpern? What are some of your hobbies? Well, I learned to play bridge here in 1976 from my Thai teacher, Khun Pit Sawong. And Steve said if I do learn, he would learn. And so I play with ladies' groups, and also sometimes in the evening we play socially. And also I bowl. Which I started about 2 years ago with an international league, which meets on Wednesdays. And although my score hasn't really changed or improved much in the 2 years I've been bowling, I still do enjoy it. So you haven't tried any other sports? No. Well, I did try golf, but I didn't do too well. I gave that up in a hurry. ในยามว่างนะคะภรรยาท่านทูตทหารบอกชอบเล่นบริดจ์นะคะได้หัดเล่นบริดจ์ในประเทศไทยค่ะและโบว์ลิ่งด้วยค่ะGolf เคยพยายามเล่นแต่ว่ายากไปก็เลยเลิกเล่นไปนะคะ You're extremely young looking. Could you please reveal how many children you have and what their ages are? Yes, I'd be happy to, as long as you don't ask me what my age is. We have two daughters, age 17 and 16. Our 17-year-old daughter is mentally retarded, and she attends the Trail Preparatory School every day. And our 16-year-old daughter, is attending the international school and will graduate here in 2 years, which we're very pleased about. Good. ท่านทูตทหารบอกนะคะมีบุตรสาว2คนค่ะคนโตอายุ17ค่ะเรียนอยู่ที่ Trail Preparatory School ส่วนคนที่2อายุ16เรียนอยู่ที่ International School และอีก2ปีก็จะจบจากโรงเรียนนี้ค่ะนายคณะอาภัยขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะธงข้างหลังเนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าไม่ใช่ธงของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะเรียนถามท่านทูตทหารบอกว่านี่คือธงอะไรอธิบายให้เราทราบได้ไหมคะว่าคืออะไรคะครับอันนี้ธงนี่เป็นธงของทหารบกอเมริกาไม่ใช่ธงชาตินะครับทุกลาวที่อเมริกามีธงเองเหมือนทหารเรือทหารอากาศนาวิกโยธินเขามีธงเองอันนี้เป็นของทหารบกอเมริกันแล้วก็ผมอยากให้คุณเห็นว่ามีวัน1775อันนี้เป็นวันเกิดของทบ. อเมริกันนะครับตรงนี้ผมเก็บไว้ที่ทำงานของผมนะครับแขวนเอาไว้ที่ทำงานครับผมค่ะดีที่นำมาในคืนนี้นะคะท่านทูตทหารบอกค่ะแล้วเกี่ยวกับเครื่องแบบของท่านทูตทหารบอกว่ามันไม่เหมือนกับของไทยอะค่ะอธิบายได้ไหมคะได้ครับอันนี้ยศอเมริกันนะฮะธรรมดาไม่เหมือนยศทหารไทยนะครับอันนี้เป็นนกอีเกิลนะครับอันนี้สำหรับพันเอกเราในยศของเราไม่มีพันเอกพิเศษเรามีพันเอกเท่านั้นเองแต่เมืองไทยเป็นเครื่องไม้ไม่เหมือนที่สหรัฐ So Mrs. Alpern, I understand that you do charity work as well. Could you tell us what you have been involved in? Well, currently I am helping withTable Fantasy, which is going to be held on October 26th and 27th at the Siam Intercontinental Hotel. This is for the Foundation for the Crippled, and I and my committee are representing the
American Embassy with a table, which we will display on during that time. Also, the American Embassy is going to have a games day, and I'm going to be in charge of the bridge. And on this day, we're raising funds for the YWCA and for the Thai Red Cross. นอกจากงานที่ภรรยาท่านทูตทหารบอกก็ยังช่วยงานการกุศลนะคะคือวันแฟนตาซีเทเบิลแฟนตาซีค่ะซึ่งจะมีในเดือนตุลาวันที่26และ27ที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลค่ะและจะหารายได้ให้แก่มูลนิธิคนพิการค่ะส่วนอีกรายการหนึ่งที่ภรรยาท่านทูตทหารบอกช่วยก็คือวันเกมนะคะวันเกมนี้ก็คือจัดหารายได้ให้แก่YWCA แล้วก็สภากาชาดไทยค่ะ Now back to Colonel Alpine. What are some of your hobbies besides singing? ร้องเพลงผมชอบมากครับแต่ว่านอกจากร้องเพลงผมชอบมากที่สุดเล่นสควอชนะครับเคยได้ดูสควอชก่อนไหมครับเคยเล่นค่ะสควอชเคยเล่นแต่สควอชเป็นกีฬาดีที่สุดนะฮะสำหรับออกกำลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นนิยมมากในประเทศไทยตอนแรกเวลาผมมาเมืองไทยผมเล่นสควอชไม่ได้แต่หลังจากผมอยู่ที่นี่มีครูสอนเดี๋ยวนี้ผมพยายามเล่นสควอชอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะครับเป็นกีฬาดีมากผมชอบมากนะครับนอกจากสควอชผมชอบเล่นกอล์ฟนะครับกอล์ฟเหมือนสควอชครั้งแรกผมมาที่นี่ผมเล่นไม่ได้เมื่อก่อนคนไทยเพื่อนสนิทกับผมเชิญผมไปเล่นสควอชกับเล่นกอล์ฟกับเขานะฮะผมเล่นไม่ได้เวลาผมทราบว่าผมจะกลับมาที่นี่ครั้งที่3ผมเรียนกอล์ฟก่อนผมมาทีนี้ผมเล่นได้แต่ว่าผมต่อสู้กับทหารไทยไม่ได้ครับเก่งมากแต่กอล์ฟเป็นกีฬาที่ยากมากภรรยายังเลิกเล่นไปเลยนะครับประเทศไทยมีอะไรที่ท่านทูตชอบเป็นพิเศษไหมคะประเทศไทยมีหลายอย่างที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายให้คุณอาจารย์ทราบผมชอบอะไรดีที่สุดในประเทศไทยนะครับก่อนอื่นประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยมากที่สุดนะครับตั้งแต่ผมอยู่เมืองไทยผมมีโอกาสเดินทางไปกับทุกจังหวัดแล้วนะครับทุกครั้งผมออกจากกรุงเทพแล้วก็ไปจังหวัดผมประทับใจมากในชีวิตของคนไทยนะครับนอกจากนั้นดินฟ้าอากาศในประเทศไทยเหมาะสมให้ผมกับครอบครัวของผมนะครับผมชอบอากาศร้อนนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอากาศหนาวแม่แต่ผมเกิดที่นิวยอร์กซิตี้นะครับอากาศหนาวมากแต่ผมไม่ชอบผมชอบอากาศที่ประเทศไทยมากกว่าสหรัฐนะครับนอกจากนั้นคนไทยเป็นคนพิเศษนะครับบุคลิกภาพดีแต่คนไทยบางส่วนเป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีและเพื่อแผนนะครับเรามีโอกาสมาพบกับคนไทยหลายคนอยู่ที่อเมริกาและอยู่ที่เมืองไทยทุกครั้งเรามีโอกาสพบกับคนไทยเรารู้สึกยังอุ่นใจมากแล้วก็รู้สึกสนิทกันกับคนไทยนะครับมีผมมีคุณยังไม่ได้บอกคุณว่าผมมีโอกาสเรียนปริญญาโทของผมที่อเมริกาที่มหาวิทยาลัยเวลาผมเรียนปริญญาโทที่อเมริกาผมเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ผมมีโอกาสอยู่เมืองไทยผมจะเห็นว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ผมยินดีมากมีโอกาสประจำอยู่ที่เมืองไทยสุดท้ายนะครับผมมีความรู้สึกว่ายังจริงใจนะครับประเทศไทยเป็นบ้านที่สองของเราแล้วก็เรายินดีมากเรามีโอกาสกลับมามองไทยนะครับดีใจที่ท่านทูตถามบอกได้กลับมาประเทศไทยค่ะเนื่องจากเวลาของเรามีน้อยนะคะฉันต้องขอกล่าวขอบพระคุณท่านทูตถามบอกและภรรยาที่ได้มาร่วมรายการในคืนนี้ค่ะและในตอนนี้นะคะท่านทูตถามบอกได้นำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ
แต่ก่อนที่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อบริษัทบุญรอดบุรีจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดผู้อุปถัมภ์รายการนี้นะคะและท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการนี้มากับเจ้าหน้าที่อสมททุกท่านที่ได้ช่วยรายการค่ะสวัสดีค่ะ